ฟังควงเอเอเปิดใจหลังโดนถามทำไมไม่ยอมแต่งเป็นอีกหนึ่งคู่รักมาราธอนที่คบกันมานานกว่าทศวรรษสำหรับดาราหนุ่มเอเอพีรวัตรและหวานใจฟางพิชยาแต่ทั้งคู่ก็ยังไม่จูงมือกันเข้าประตูวิวากันสักทีเดี๋ยวนี้ผันตัวมาเป็นคู่รักคอนเทนต์ทำคลิปดีๆคลิปฮาเรียกรอยยิ้มผู้คนล่าสุดคู่รักเอฟางก็ได้ควงแขนมาเปิดใจครั้งแรกกับเส้นทางความรัก15ปีใครข้อสงสัยทำไมยังไม่แต่งงานพร้อมเคลียร์คอรหาทำดีสร้างภาพทำคอนเทนต์ผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ฟังยอมรับว่าอยากแต่งงานแต่เราก็มีการคุยกันว่ายังไม่พร้อมโดยความที่เราแอบคบกันมาตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัยตอนนั้นยังรู้สึกว่าตัวเองเด็กและพ่อแม่ก็ยังไม่รู้ท่านมารู้จากข่าวที่เราเปิดตัวกันคบกันมาได้10ปีแล้วซึ่งคู่เราอายุห่างกันเกือบ10ปีและที่ไม่บอกพ่อแม่เพราะพวกท่านหัวโบราณและฟังเองก็ไม่ค่อยสนิทกับที่บ้านเพราะสมัยเรียนมัธยมท่านไม่ให้มีแฟนหรือคบเพื่อนผู้ชายเลยหรือแม้แต่ทำสีผมตัดผมซอยก็ไม่ให้ทำด้วยความที่ฟังเมื่อก่อนค่อนข้างเรียนเก่งแต่เด็กพ่อแม่ก็เลยกลัวใจแตกเลยอยากให้ลูกสาวตั้งใจเรียนอย่างเดียวเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลจาก socialnewsupdate.com ขอบคุณค่ะ